สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมเอกสายหมุนนะครับมาแบบว่ามาบินส่งงานนะครับกับตัว X360 นะครับเป็นแบบระบบ GPS นะครับเพื่อนๆนะครับก็คือลำนี้นะครับบินได้ปกติแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำคลิปเต็มนะครับเย็นนี้ก็เลยต้องมาทำนะครับหลังเลิกงานแบบนี้ก็ยังไม่มืดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะต้องมาทำให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วก็ลำนี้นะครับเป็นในคลิปที่ผ่านมาที่ผมเซตกับวิทยุเรดิโอมาสเตอร์นะครับ T16S ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับตั้งเปิดใจโลกันห่างไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้ผมเซตใหม่เซตแล้วนะฮะก็ปรับตรงหูลิงก์ให้มันมีขนาดความยาวที่เท่ากันเพราะว่าตอนที่ส่งมาเนี่ยขนาดของหูลิงก์ยังไม่เท่ากันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับลูกค้าก็มีการปรับสั่นบ้างยาวบ้างไม่เท่ากันตรงนี้นะฮะก็เลยมาเซตปรับใหม่แล้วก็เซตอาการกล่องจนแบบว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวจะบินให้ดูด้วยนะครับสำหรับก๊อบบินลำนี้นะครับแซฟเฮลีดิวิชั่นนะครับรอ420คานูปี้ไม่ได้ให้มานะฮะเดี๋ยวบิน X360ก่อนดีกว่านะครับใช้วิทยุเป็น Fly Sky i6x นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเดี๋ยวไปเซตกันข้างล่างเสียบแบตกันข้างล่างเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เสียบเข้าช่องนี้นะครับวิทยุนะครับตัวนี้จะเป็น Normal GPS Return Home นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสต็อปลันผมเขียนสติ๊กเกอร์ติดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเป็นเลข8เดี๋ยวจะบินให้ดูด้วยนะครับอันดับแรกก็สับสวิตช์ขึ้นไปให้หมดทุกตัวนะครับเอาสติ๊กข้างล่างลงข้างล่างให้สุดนะครับเปิดวิทยุนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบแบตเตอรี่นะครับที่ตัวฮอร์นะฮะเสียบแบตเตอรี่ที่ตัวฮอร์แบบนี้นะฮะแล้วก็รอให้มันเซตตัวแล้วเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับรอสักครู่นะครับพอเป็นไฟสีน้ำเงินแล้วนะครับเราก็สับสวิตช์ตัวนี้มาครึ่งหนึ่งนะครับตัว GPS นะครับแล้วเราก็รอให้มันขึ้นไฟเขียวนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นไฟเขียวนะครับตอนนี้ขึ้นไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็เอาไปวางไว้ตรงที่โล่งๆนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็แผ่สติ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็สับสวิตช์ตัวนี้เข้ามานะครับโอเคพร้อมบินเลยครับโอ้ยรอให้รอบมันได้นะครับแล้วเราก็เล็งสติ๊กเล็งขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็จะนิ่งแบบนี้เลยนะครับนิ่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้บินเป็นเลข8นะครับเราก็สับสวิตช์ตัวนี้เข้ามานะครับมือไม่ค่อยว่างนะครับตื่นมือแคนดี้ถือกล้องให้หน่อยดิ
ผมมือซ้ายถือกล้องนะครับมือขวาถือรีโมทนะครับมันสับสวิตช์ไม่ได้นะครับนี่นะครับสับสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลขก็จะเป็นเลข8นะครับต้องเห็นพอได้ป่ะสับเข้ามาทีเดียวโอเคถ่ายให้เลยได้ไหมได้เลยยืนไหมได้เลยเห็นไปยืนไหมอ่ะเดี๋ยวเขาไปยืนก็ได้อุ้ยชนแน่เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงที่จังหวะที่เราจะมาใกล้ตัวเราเนี่ยเราก็โยกตรงนี้เคลียร์คำสั่งไปนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับไปไกลๆหน่อยนะฮะสับเป็นเลข8ใหม่นะครับเอามานี่ก็ได้ตกใจเลยเอามานี่เหวอเลยเพราะว่ามันจะวิ่งมาหาตัวเรานะฮะอันนี้ไม่โดนแล้วนะฮะนะครับอันนี้เป็นเลข8อยู่นะครับเดี๋ยวจะสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้มันรีเทิร์นโฮมนะครับเพื่อนๆนะฮะเมื่อกี้คนถ่ายตกใจนะฮะโอเคมันมาใกล้ไปหน่อยนะฮะตอนนี้เคลียร์คำสั่งนะครับสับตัวนี้คืนไปนะครับมันก็จะอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวเราให้มันเดินหน้าไปไกลๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่ง return home นะครับ return home นะครับเราก็สับสวิตช์ตัวนี้เข้ามานะครับเนี่ยเลยง่ายๆเลยสับตัวนี้เข้ามานะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวลงมาจอดเองอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆนะครับวิดีโอผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะดูนะฮะขึ้นไปนู่นแล้วนะครับหัวผมเลยนะฮะตอนนี้ลงมาแล้วนะครับลงมาแล้ววิทยุวางนะครับไม่ได้ทำอะไรนะฮะอันนี้คือวิทยุนะครับค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับลงจอดเสร็จแล้วก็จะดับเครื่องอัตโนมัตินะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของการบินนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูก็บินกันบ้างนะครับเดี๋ยวทีนี้ไปรีวิวกับก็บินรอ420กันบ้างนะครับอันนี้ผมเซตเป็นวิทยุT14SG นะครับใส่แบตนะครับไม่ได้ให้คานุฟี่มานะครับมาใกล้ๆหน่อยก็ได้นะแต่ตอนบินค่อยให้มันไกลๆอันนี้ใช้ T14SG นะครับสามารถซูมได้นะเราโยกตรงข้างหน้ามันก็จะซูมเดี๋ยวโยกตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะซูมT14SGรีดิโอมาสเตอร์ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเพราะว่าเปิดใจโลกระถางไม่ได้แล้วก็ทำไม่เป็นนะฮะบอกตรงรอเซตตัวนะครับกล่อง Beats X เวอร์ชัน 5.2 นะครับไม่มีจะมาอ
ไม่มีโบกแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้เดินดูนะฮะหงายท้องนะครับหงายท้องพีทน่าจะประมาณ11นะครับหงายท้องนะครับสามดีเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอลดพีทลงนิดนึงพีทเยอะไปหน่อยนะฮะพีทจะเยอะไปหน่อยนึงนะครับมองเห็นฮอไหมนะถ่ายไกลเกินซูมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขอปรับพีทลงนิดนึงปรับพีทจะเป็นที่ค่า L นะครับไปที่ค่า Lเนี่ยพีทบวกพีทลบเยอะไปนะฮะเดี๋ยวขอลบพีทบวกลงโอเค JKL ค่า L นะครับค่า L ก็คือพีทบวกลบนะครับดีขึ้นนะครับหงายท้องใกล้ๆนะครับหงายท้องใกล้ๆเลยเขาจะตื่นเต้นนิดนึงด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคเพสผ่านนะครับอาการหมุนอยู่ในแกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้หมุนให้ดูนะครับหมุนอยู่ในแกเลยนะครับผ่านไปนะครับอาการบอกเลยนะว่าก็ผมเพิ่งปรับตอนเช้ามาก็ยังไม่ค่อยจะนั่นสักเท่าไหร่นะครับผมก็มาปรับตอนช่วงบ่ายอีกทีนึงแล้วก็หลังเลิกงานวันนี้ก็มาปรับอีกทีนึงนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะเป๊ะนิดนึงแต่ว่าผมก็บินได้แค่นี้นะครับบินส่งงานแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่เอาไปแล้วนะกับวิยูเรโดมาสเตอร์เนี่ยก็เอาไปปรับในเรื่องของรอบนิดนึงระหว่างรอบไอเดนกับรอบนอร์มอนควรจะใช้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังใหม่อีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วก็ Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ตัวกลาสเดี๋ยวมาดูก่อนฮะเซอร์โวกันหางก็มาแล้วล่ะแต่ว่าอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้เป็นเซอร์โวอันนี้เป็นกลาสนะครับเหลือเซอร์โวกันหางเดี๋ยวเปลี่ยนก็จบละนะฮะเดี๋ยวจะบินแบบหงายท้องตีลังกาให้ดูสำหรับลำนี้โอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ